สวัสดีครับชาว FC ผู้ติดตามสวนวังพารากอนนะครับวันนี้เรามาอัปเดตต้นอะโวคาโดพันธุ์พพ08ที่เราปลูกไปเมื่อวันที่6มกราคม2564นะครับตอนนี้ก็เดือนมิถุนาก็ได้ประมาณ1ปีครึ่งประมาณ1ปีครึ่งแล้วครับเราจะเห็นว่าต้นเขาสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้สมบูรณ์ดีจากที่เราปลูกถ้าใครยังไม่เคยไปดูก็กลับไปดูคลิปใน EP 1ครับของพพ08ของสวนวังพารากอนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ผมสูง165นะครับผมสูง165นี่ก็ได้อยู่ประมาณ2เมตรแล้วปีนี้ก็เดี๋ยวเราสะสมอาหารเลยปีครึ่งเนี่ยครับสิ้นปีนี้เดือนธันวาเราจะให้ลองติดดอกดูนะครับแต่ก็ถ้าติดจริงๆเราก็จะเอาไม่เอาไว้เยอะนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน10ลูกนะครับเราจะลองไว้ดูจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของพพ08ค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะเจริญเติบโตได้ดีทนทานดูลักษณะของมันไม่ใช่เรามายืนต้นที่ดีนะครับแล้วเนี่ยนะครับเป็นแบบก็ต้นประมาณนี้นะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับอยู่ประมาณ2เมตรได้นะครับความสมบูรณ์ใบค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเราเดินดูได้นะครับก็มีการตัดแต่งอยู่เสมอนะครับมีการตัดแต่งกิ่งภายในกิ่งอะไรออกอยู่เสมออยู่แล้วเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพื่อให้เขาสร้างโครงสร้างกิ่งก้านที่เราเอาไว้เนี่ยให้เจริญเติบโตได้ดีเราตอนนี้สวนวังพารากอนเองก็จะทำแค่ปีครึ่งให้ติดผลเลยแล้วก็ใน2ปีกว่าก็ให้ได้ทุนคืนประมาณนี้นะครับเราก็เลยเน้นในพันธุ์ที่เป็นการค้าแล้วก็ออกพันธุ์พพ08เป็นพันธุ์ที่ทนทานนะครับทนทานต่อโรคทนทานต่อสภาพอากาศด้วยแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างจะสูงแล้วเป็นพันธุ์เบาออกในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้ครับก็ฝากติดตามนะครับวันนี้เรามาอัปเดตให้ดูแล้วว่าพันธุ์พพ08ที่เราปลูกไปได้1ปี6เดือนก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาสิ้นปีเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผลผลิตเริ่มติดนะครับว่าในปีครึ่ง2ปีพอดีก็จะติดนะครับสวัสดีครับผม